แฟนคลับฟาดเดือดหลังปอยตรีชดาถูกถามแรงเมื่อไหร่จะแต่งงานเสร็จกำลังชื่นมืนมีความสุขกับชีวิตคู่อยู่ดีๆแต่ล่าสุดเจ้าสาวป้ายแดงอย่างปอยตรีชดากลับมาจอดราม่าก,กวนใจหลังจากโพสต์ของเทจหนึ่งที่ระบุข,ข้อความว่าเมื่อไหรป่ปอยจะแต่งงานเสร็จรวมไปถึงคอมเมนต์จากชาวเนต็ตรายหนึ่งที่คอมเมนต์แซะว่า อินงานแต่งมากแต่ไม่มีทะเบียนสมรสงงหลังจากที่เรื่องนี้ถูกแชร์ออกไปแฟนคลับของปอยก็ไม่ทนออกโรงปกป้องพร้อมสวนกลับทันทีว่าชีวิตเขาทำไมเราต้องเหมือนเดือดร้อนคำถามที่ตั้งเกิดมาจากความอิจฉาปอยมีเงินปอยมีสามีจะจัดงานสักสามเดือนก็ทำได้คะ่ะคนโพสต์เราต้องรู้จักมองข้ามเรื่องคนอื่นนะคะ ไม่ออกเงินช่วยก็ไม่ต้องไปอะไรกับเขาเขาก็ไปจดทะเบียนสมรสกันอยู่นะที่สถานทูตอะไรสักอย่างจำไม่ได้แล้วทำไมต้องไปแซะเขาเขายืมเงินมาจัดงานแต่งหรือไงหรืออิจฉาห้าพันหคนบ้าเพที่ถามแบบนี้แล้วทำไมต้องมีใบทะเบียนสมรสที่จริงคนที่จดทะเบียนสมรสก็เลิกรากันเยอะแยะตักกับพังมากนะ ความคิดไม่ได้ทำให้ดูสูงขึ้นเลยและอื่นๆ